ค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูที่ทานเล่นก็ได้กินจริงจังก็ได้นั่นก็คือเมนูแซนด์วิชค่ะแต่ว่าแซนด์วิชของเราเนี่ยไม่ธรรมดานะคะยังไงคะเป็นแซนด์วิชไส้พิเศษที่ซื้อเนี่ยไม่มีขายนะต้องทำเองค่ะนั่นก็คือเมนูที่มีชื่อว่าแซนด์วิชไส้ชาไทยค่ะขั้นตอนแรกเลยค่ะแซนด์วิชไส้ชาไทยเนี่ยก็ต้องมีชาไทยก่อนใส่ผงชาไทยนะคะลงไปในน้ำร้อนค่ะเริ่มต้นทำตัวของไส้ชาไทยกันอย่างแรกเลยใส่วิปปิ้งครีมไก่ค่ะใส่ไป3ฟองเราจะเอาส่วนผสมนะคะของครีมแล้วก็ไข่ไก่เนี่ยมารวมกันแต่ว่าเราจะต้องค่อยๆเทเนาะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยตัวของวิปปิ้งครีมเนี่ยมันร้อนมากถ้าเทไปแรงทีเดียวเลยเนี่ยเดี๋ยวไข่จะสุกแล้วก็จะเป็นลิ่มๆแล้วเราก็จะนำมาอุ่นนะคะตรงนี้นะคะเราต้องเคี่ยวกับไฟอ่อนๆใช่ค่ะเราก็ต้องคนตลอดเวลาค่ะคนให้ถึงก้นหม้อเลยนะกรองตัวสังขยานะคะทีนี้ขั้นตอนของการใส่ไส้แซนด์วิชของเราค่ะของเราค่ะเข้าเครื่องทำแซนด์วิชนะคะจะมาทานแซนด์วิชชาไทยกันอร่อยค่ะคุณผู้ชมมันมีความแบบหวานมันแต่ไม่หวานจนเกินไปกำลังดีใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆสูตรนี้ถ้าพูดถึงชาไทยบางทีเป็นสังขยามีนะแต่ว่าเขาใช้กะทิใช่ไหมมันก็จะมีรสชาติของกะทิอยู่แต่สูตรนี้ใช้วิปปิ้งครีมมันจะมีความหอมของนมของเนยซึ่งมันเข้ากันดีมากเลยกับกลิ่นหอมเย็นๆของชาไทยเนาะพอทานเข้าไปจะกลมกล่อมมากอยากให้ลองดูค่ะอาจจะดูเหมือนทำยากแต่จริงๆไม่ยากเลยค่ะคุณผู้ชมและเป็นเมนูที่คุ้มค่ามากๆกับการที่เราจะลงทุนทำนะคะรับรองว่าติดใจแน่นอนค่ะ